สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับเช้ามันศุกร์นี้ NFL ประเดิมสัปดาห์ที่5กันเวลาเดิมครับ 7:15 นาทีจะเป็นศึกระหว่าง Tampa Bay Buccaneers ครับจะไปเยือน Atlanta Falcons ที่ผ่านมาเนี่ยบัคชนะ3แพ้1สู้แต้มต่อก็ได้3เสีย1เช่นเดียวกันขณะที่ Falcons นั้นชนะ2แพ้2แต่สู้แต้มต่อไม่ดีเจ๊งมา3จาก4นัดแล้วนะครับบัคฟอร์มล่าสุดนั้นเปิดบ้านตัวเองกระทืบ Philadelphia Eagles 33-16นะครับกินแต้มที่บวก1เบเกอร์เมฟิลด์นี่ยังคงสร้างเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับคว้างอีก347หลา2ทัชดาวน์มีมาเวนเป็นปีกคู่ใจเกมวิ่งก็ประสานกันระหว่างบักกี้เออร์วิงกับโรชาร์ดไวท์ส่วนแอตแลนต้าเองนะครับนัดที่แล้วนี่เชือดนิวลินเซนส์แบบไม่น่าประทับใจ 26-24 เจ๊งแต้มที่ลบ 2.5 ในบ้านตัวเองเธอคาซินนั้นคว้าง238หลา1ยูนิเซ็ตนะครับเกมวิ่งก็ไม่ค่อยทำงานอย่างที่ควรจะเป็นแล้วทั้งเกมเนี่ยทีมบุกไม่มีปัญญาทำทัชดาวน์เลยนะครับยังอุตส่าห์เอาตัวรอดมาได้ในเรื่องของแนวโน้มนะครับทัมเปอร์เบย์แข่ง11เกมหลังเนี่ยกินแต้มมาถึง8เกมขณะที่แอตแลนต้าเนี่ยตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วจนถึงตอนนี้9นัดแพ้ไป6นัดแล้วนะครับแล้วก็คู่นี้เวลาเจอกันมา8เกมทัมเปอร์เบย์นั้นชนะสายแอตแลนต้ามา6เกมด้วยกันแล้วก็เวลาที่แอตแลนต้าเฝ้าบ้านตัวเอง10นัดหลังนะครับปรากฏว่าเจ๊งแต้มไปถึง8หนครับส่วนแนวโน้มสกอร์รวมเวลาที่ทัมเปอร์เบย์แข่ง9เกมล่าสุดออกต่ำไป6ส่วนคู่นี้เวลาเจอกันมานะครับ16นัดจะออกสูงไป12นัดด้วยกันราคาในทีแรกเลยนะครับแอตแลนต้าเหนือกว่า 2.5 แต่มันลดลงมาจนกระทั่งเหลือ 1.5 ในตอนนี้แล้วยอดทั้ง2ฝั่งเนี่ยเอ็นมาทางแอตแลนต้านิดๆ 51% นะครับโดยทัมเปอร์เบย์เองเนี่ยมีไปสะดุดในฤดูกาลนี้หนึ่งอย่างเซอร์ต่อเดนเวอร์บรองโก้นะครับไม่งั้นใน 4-0 ไปแล้วอ่ะบัคนี่เป็นทีมที่ถือว่าได้ผลงานคุ้มมากจากเบเกอร์เมฟิลด์ควางเข้าเป้าไปถึง 70% ระยะหลานี่ก็เกมหนึ่ง246หลาเขาไม่ค่อยพลาดท่าเสียเทิร์นโอเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็คะแนนเดียวกันเนี่ยบัคเองoffensive lineman ทั้งที่ก็ไม่ถึงกับว่าเหนียวแน่นแต่เช้าที่จะถึงเนี้ยมาเจอกับ Falcons ก็ไม่ใช่เป็นทีมที่ดุดันในการโจมตี quarterback นะครับเพราะว่า Falcons ในฤดูกาลเนี้ยแซก quarterback คู่แข่งได้เป็นแค่4หนน้อยที่สุดในลีกเลยแล้วถ้าเกิดเมฟิลด์เนี่ยไม่โดนบี้ไม่โดนกดดันใส่เขาอาจจะมีลูกล่อลูกชนเอาไว้เล่นงานเจ้าบ้านก็เป็นไปได้แล้วเกมป้องกันทัมเปอร์เบย์เองเนี่ยเหนียวเสียเฉลี่ยไม่ถึง20คะแนนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยฟอร์มโฟคอนเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานอยู่นอกจากคัสซินเองเล่นยังไม่คุ้มค่าจ้างที่ทีมมันจ้างมาแพงมากนะครับพวกเขาเองเนี่ยเกือบจะสตาร์ท 0-4 ด้วยซ้ำไปอาศัยว่าไอ้ที่ชนะ2เกมเนี่ยมาคัมแบ็กเอาไอ้ช่วงนาทีสุดท้ายยังคือจับทั้ง2ผลเลยไม่งั้นนี่ก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในทีมที่เรียกว่าน่าผิดหวังที่สุดในฤดูกาลแต่เกมบุกเนี่ยทั้งซีซั่นเนี่ยเพิ่งจะได้แค่5ทัชดาวน์เองนะครับยังไม่จี๊ดจ๊าดอย่างที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกเขามีศักดิ์ศรีเล่นในบ้านตัวเองเจอคู่แค้นร่วมดิวิชั่นตัวเองด้วยมันคงต้องมีแรงฮึดเป็นพิเศษละแต่บัคคานีก็เป็นทีมฟุตบอลที่เก่งนะครับทีมฟุตบอลที่กำลังมาดีเหมือนกันเกมมันน่าจะสูสีล่ะแต่ยังไงผมก็ยังมองว่าฟอร์มในขณะนี้ของทางบัคคานีเนี่ยดูดีกว่าก็น่าจะเป็นฝ่ายที่เข้าป้ายได้ส่วนในเรื่องของแนวโน้มสกอร์รวมนะครับบัคคาเนียเองเนี่ยเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลแบบคอนเซอร์วทีฟส่วนฟอร์คอนนั้นก็จะเป็นทีมที่เกมป้องกันเนี่ยแท็กเกิลได้ใช้ได้คือคู่แข่งไม่ค่อยได้ระยะหลังจากการรับบอลที่ดีแล้วคัสซินโคดเดอร์แบ็กของฟอร์คอนเนี่ยเวลาโดนบริสเข้ามาเขาก็จะเล่นไม่ค่อยออกคะแนนเดียวกันเนี่ยโค้ชของทัมเปอร์เบย์คือท็อดโบนะครับเวลาคุมทีมสู้กับพวกที่อยู่ใน NFC ใต้ด้วยกันเนี่ยสกอร์รวมมันจะออกต่ำไป8จาก12หนแล้วทีมรับของพวกเขาเนี่ยจะเสียเกิน21แต้มเพียงแค่4จาก12หนที่อยู่ในดิวิชั่นเดียวกันแค่นั้นเองแล้วนอกจากนี้นะครับกรรมการรอนโทเบิร์ตเนี่ยเวลาที่เขาตัดสินเช้าเนี่ยถึงนี้นะครับนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยสกอร์รวมมันจะออกต่ำไป43ครั้งออกสูงแค่26ผมมองตามเทรนด์นี้นะผมมองว่าน่าจะอยู่กับสกอร์รวมต่ำแล้วก็อยู่กับบัคครับเอามาฝากให้สมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับ